สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะจะบอกพี่อ้อยเนาะเนาะเดี๋ยววันนี้พี่อ้อยวันก่อนที่พี่อ้อยทําผัดหน้ากุ้งไว้นะคะเดี๋ยววันนี้พี่อ้อยจะมาทําข้าวเหนียวหน้ากุ้งมังสวิรัตินะคะคือข้าวเหนียวเนี่ยพี่อ้อยหมูนเนาะหมูนแล้วก็เอาใส่ตู้เย็นไว้นะคะพอเราจะใช้ของพี่อ้อยก็จะเอามาเวฟเอานะคะเข้าเวฟเอาเนาะเพราะว่าที่บ้านนี่เขาแล้วแต่ว่าใครอยากทานอะไรเราก็จะได้มีพร้อมทําให้เขาเนาะก็จะเตรียมของทุกอย่างก็จะเตรียมเอาไว้ค่ะจะมีพวกหลายๆอย่างเนาะที่พี่อ้อยเคยบอกเอาไว้เนาะไว้วันไหนพี่อ้อยจะเปิดตู้เย็นให้ดูว่าในตู้เย็นพี่อ้อยมีอะไรบ้างอันนี้ข้าวเหนียวที่มูนเอาไว้นะคะเราจะไม่มูนรสจัดมากนะคะเพราะว่าทานกับตัวหน้ากุ้งเนาะก็จะเป็นข้าวเหนียวที่มูนรสชาติกลางๆไว้นะคะอย่างที่พี่อ้อยเคยบอกว่าพี่อ้อยใช้เป็นกะทิกล่องเนาะมันก็เลยไม่มันวาวเหมือนกะทิสดนะคะแต่รสชาติอร่อยนะคะเพราะว่าพี่อ้อยเคยบอกไว้ว่ารสชาติแต่ละรสชาติที่เราจะปรุงแต่งเนาะมันก็ตามแต่ว่าเราทานรสไหนนะคะแล้วก็ชิมให้ออกมาตามรสที่เราต้องการนะคะจะว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มแต่ละบ้านทานไม่เหมือนกันที่พี่อ้อยเคยบอกไว้เนาะก็ตัวนี้นะคะหน้ากุ้งพี่อ้อยทำแล้วเข้าตู้เย็นไว้นะคะเพราะว่าเราเอาไปทำอะไรได้หลากหลายเนาะที่จริงคลิปนี้พี่อ้อยตั้งใจว่าพี่อ้อยจะทำเป็นขนมอีกตัวหนึ่งเนาะแต่ว่ายังไม่ได้ทำอันนี้นะคะอันนี้เป็นกะทิที่พี่อ้อยจะเวฟนะคะใช้พี่อ้อยใช้เวฟอันเนาะเป็นถ้วยๆนะคะเป็นกะทิใส่แป้งนิดหน่อยนะคะจะวันนะพี่อ้อยขอหยุดกล้องแป๊บนึงรู้สึกอ๋อค่ะเมื่อกี้กะทิพี่อ้อยยังเคี้ยวไม่ได้ที่เนาะมันได้ที่แล้วมันจะต้องออกมาเป็นเนื้อนี้นะคะเพราะว่าตัวกะทิพี่อ้อยจะใส่แป้งข้าวเจ้านิดนึงนะคะต้องเอาไปเวฟใหม่ผิดพลาดทั้งเทคนิคมูนเองนะคะข้าวเหนียวมูนไม่ยากนะคะถ้ายังน้องๆถ้าเข้ามาดูใหม่ๆเนาะไม่รู้ว่าพี่อ้อยมูนยังไงนะคะกลับไปดูคลิปเก่าๆพี่อ้อยนะพี่อ้อยมีมูนไว้หลายตอนมากเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่ทําข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวถั่วดํานะคะจะเป็นข้าวเหนียวมูนทั้งนั้นเลยนะคะที่พี่อ้อยทําไว้เนาะก็กลับไปดูตรงนั้นได้เลยนะคะแล้วก็พี่อ้อยก็จะใส่หน้ากุ้งนะคะหน้ากุ้งอันนี้ก็ตามชอบนะคะชอบใบมะกรูดเยอะก็ใส่เยอะหน่อยนะคะอันนี้เป็นมังสวิรัตินะคะถ้าเป็นของคาวก็จะใส่เป็นกุ้งสดนะคะกุ้งสดสับแล้วก็เอาไปผัดเนาะอย่างที่พี่อ้อยบอกไว้วันนั้นนะคะเพราะว่าคลิปพี่อ้อยก็จะปล่อยเป็น EP 1 EP 2 EP 3อะไรประมาณนั้นเนาะถ้าเป็นของที่ใช้คล้ายๆกันนะคะพี่อ้อยก็จะทำหลายๆ EP ออกมาเนาะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วข้าวเหนียวหน้ากุ้งอันนี้เป็นมังสวิรัตินะคะคนทานมังสวิรัติทานได้นะคะเจทานได้นะคะตัวนี้นะคะเพราะว่าไม่มีเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็ไม่ได้ใส่หอมกระเทียมนะคะได้ทั้งเจแล้วก็ทั้งมังสวิรัตินะคะทำง่ายๆค่ะไม่ยุ่งยากเลยเนาะตัวหน้ากุ้งก็ทำง่ายๆถ้าไม่เข้าใจอะไรก็พิมพ์ถามพี่อ้อยได้เนาะพี่อ้อยก็ยินดีตอบให้นะคะแล้วก็อาจจะตอบช้าไปนิดนึงหรืออะไรประมาณนี้นะคะก็รอกันหน่อยเนาะเพราะว่าตอนนี้คลิปพี่อ้อยค้างเยอะมากพี่อ้อยเนื่องด้วยที่ว่ามือเราไม่พร้อมที่จะตอบคอมเมนต์หรืออะไรประมาณนั้นเนาะก็จะไปหาน้องๆอะค่ะแต่ว่าจะกลับไปช้านิดนึงเนาะเสร็จแล้วค่ะข้าวเหนียวหน้ากุ้งข้าวเหนียวหน้ากุ้งมังสวิรัติค่ะมาค่ะพี่อ้อยจะติดว่าคำว่ามังสวิรัติเพราะว่าส่วนใหญ่พี่อ้อยตอนนี้พี่อ้อยหันมาทานมังเนาะก็คนทานเจก็ทานได้นะคะได้ทั้งเจแล้วก็ทั้งมังนะคะข้าวเหนียวหน้ากุ้งตัวนี้เนาะเป็นหน้ากุ้งเจแอนมังสวิรัติค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ